All things great and small woven in a large grand design. Time travels on its journey as it passes by, leaving you standing still. Allahu al-hayyu al-qayyum. Kun fayakun. Be and it will be. Kun fayakun. Wallahu khayrun raziqin. Nurun ala nur. Light upon the light. Kun fayakun. Be and it will be. Kun fayakun. Be and it will be. Kun fayakun. Wallahu khayrun raziqin. Nurun ala nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติสุขจงมีแต่พี่น้องทั้งหลายนะครับอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนูอูซุบิลลาฮิมินชูรีอันฟุซินาวะมินซัยยิดิอะมาลินามะยะฮดิลลาฟะลามุดิลลาห์วะมะยุดิลลาฟะลาฮาดียะลาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮุวัลลาชะรีกะลาวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮครับขอต้อนรับพี่น้องทั้งหลายนะครับเข้าสู่รายการเสาสบายดีนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเป็นไงกันบ้างนะครับหวังว่าทุกท่านคงอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้รับการทดสอบที่ยากมากเกินไปนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเทปมาออกอากาศนะครับเป็นเทปที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วช่วงนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลประชากรหรือภาวะวิกฤตเรื่องจำนวนประชากรโรคในระยะของผู้ที่จะเป็นแรงงานเนี่ยมีการลดจำนวนลงเนื่องจากนโยบายการคุมกำเนิดอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งนำมาจากความคิดหรือปรัชญาบางอย่างซึ่งขัดแย้งกับหลักการและความเชื่ออิสลามและทำให้เกิดปัญหาทีนี้เมื่อกี้นะครับก็ขอโทษพี่น้องนิดหน่อยครับทางห้องคอนโทรลเนี่ยเขานำไตเติ้ลเก่าผิดออกมานะครับรายการของเราเองเนี่ยรายการเก่าเนี่ยนะครับก็คือชื่อว่าแพทย์นบีปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรายการเสาสบายดีแต่ว่าก็คอนเซปต์ของรายการหรือว่าหลักการเนี่ยก็จะเป็นรายการที่อยู่ในแนวทางเดิมว่าเป็นรายการเกี่ยวกับการแพทย์นะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพี่น้องในความเข้าใจของโรคการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ให้คำแนะนำในกรณีพี่น้องต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะพบแพทย์ให้เหมาะสมกับตัวโรคขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้ามีเกร็ดหรือมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในแนวทางอิสลามนะครับหรือว่า prophetic medicine Atib Nawawi ซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่ซอฮาบะห์และท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้นำเสนอมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยความรู้ในเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสามารถตอบคำถามบางเรื่องได้เนี่ยเราก็จะนำมาเสนอเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้มีความเข้าใจที่เชื่อมโยงระหว่างหลักการอิสลามแล้วก็ความก้าวหน้าการแพทย์เนี่ยมากขึ้นพี่น้องคงแปลกใจว่าเอ๊ะเห็นผมนั่งอยู่คนเดียวหมอแม็กไม่มาอีกแล้วหรอไม่ใช่นะครับทำดีแล้วนะครับคุณหมอแม็กเนี่ยหลังจากที่ทำให้เราคิดถึงมาถึงสองสัปดาห์เนี่ยก็ได้กลับมาร่วมรายการกับเรานะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยในช่วงที่คุณแม็กไม่อยู่เนี่ยก็มีผู้ร่วมศาสนานะครับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาเนี่ยได้มานั่งพูดคุยกับเราแล้วทำให้รายการวันนั้นมีความน่าสนใจแล้วก็มีพี่น้องหลายๆท่านติดใจนะครับวันนี้เนี่ยก็มาทั้งคุณหมอแม็กแล้วก็อาจารย์ยูซุฟนะครับผมส่งคืนฐานะการพูดในรายการให้คุณหมอแม็กซึ่งคุณแม็กทำได้ดีกว่าผมเยอะนะครับครับสวัสดีคุณครับความจริงหมอสันแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศการบ้างนะครับเพื่อนเลี่ยงความจำเจนะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการที่จะกระตุ้นให้สมองนี่มีชีวิตชีวานะเราลองหลีกเลี่ยงความซ้ำซากจำเจนะครับอย่างสมมติว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยเราเดินไปทำงานสมมติว่าที่ทำงานอยู่ใกล้บ้านนะครับเราลองปั่นจักรยานไปทำงานดูบ้างนะครับเนี่ยนะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงซ้ำซากความจำเจอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นการกระตุ้นสมองให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะจริงๆนี่ผมลืมกล่าวสลามกับคุณหมอแม็กแล้วก็อาจารย์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้เราเนี่ยนอกจากผมกับคุณหมอซอลาห์แล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีวิทยากรอีกท่านนึงนะครับก็คืออาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับอาจารย์ยูซุฟครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับตอนช่วงที่ผมมาอยู่เนี่ยนะมีเสียงฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีพอเยอะมากเลยนะครับก็คือว่าตอนช่วงที่มีอาจารย์ยูซุฟมาช่วยดำเนินรายการเนี่ยก็มีเสียงตอบรับว่าเออมัน
ทำให้เนื้อหาของรายการนี้ดูลงตัวนะนอกจากเราจะพูดถึงเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของแง่มุมทางด้านศาสนามาช่วยเสริมนะครับให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันลงตัวนะครับครั้งนี้ก็หวังว่าเราจะทำหน้าที่ได้ดีอย่างนั้นอีกนะครับเช่นเดิมนะครับก็วันนี้ช่วงเวลาที่หายไป2สัปดาห์ที่ไม่มาเจอกับท่านผู้ชมนี่นะครับก็รู้สึกเสียดายโอกาสกันเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงบรรยากาศของเทศกาลอีดิลอัฎฮานะครับก็ถ้าไม่ถือว่าจะเป็นล่าช้ามากเกินไปนะครับก็ขออีมุบารอกนะครับกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็มีเรื่องราวใดที่เป็นความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆของผมที่เคยมีมาก็ขอมาทุกท่านด้วยนะครับครับแล้วคุณหมอแม็กไปทำอะไรมาครับเห็นบอกว่ามีประชุมใหญ่ในประเทศไทยก็เลยวุ่นวายมากๆคือเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่นะครับส่วนเล็กๆนั่นเองนะครับเป็นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีงานประชุมไข้เลือดออกนานาชาติครั้งที่3นะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปจัดงานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าจะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังว่าในเนื้อหาของการประชุมเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับไข้เลือดออกมาเล่าให้ฟังก็ล่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่มีงานประชุมก็ตรงกับช่วงงานอุมาวาฮิดะที่ศูนย์กลางนะครับผมเห็นอาจารย์ยูซุปอยู่ไกลๆนะครับแต่เข้าไปสลามไม่ทันพี่น้องคงทราบแล้วนะครับว่าคอนเซปต์ของงานของไวชแนลที่มีการจัดสัญจรให้ต่างๆและครั้งล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องของอุมมะวาฮิดะอุมมะวาฮิดะก็มุสลิมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับไม่บอกว่าจะเป็นเกลียวเชือกเป็นร่างกายเป็นเรือนร่างอาจารย์ยูซุปมีอะไรที่จะแนะนำเรื่องตรงนี้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์ครับก็ผมไปวันศุกร์ไปวันเดียวนะครับพอวันเสาร์ก็ไม่สะดวกไปก็ไปวันศุกร์ก็เห็นหมอแม็กไกลๆเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะคุยก็ไม่รู้หายไปไหน เห็นหมอซอแล้วก็เลยบางทีคนเยอะไงทีก็มาทักหมอบ้างทักเราบ้างก็ที่ก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าก็ทำนึกแล้วได้ยินว่าโดยเฉพาะวันเสาร์นี่คนเยอะนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์นี่คนก็มาเยอะวันศุกร์ก็อาจจะเป็นว่าเรื่องทำงานกันก็อาจจะไม่ได้มาขอร่วมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทำนึกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะต้องชักชวนกันปลูกฝังกันในเรื่องของการเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็ให้ยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องนะครับบางทีเราลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้แตกต่างกันเราอาจจะสร้างให้เราแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยแค่ต้องการจะทำตามกุรอานซุนนะให้มากที่สุดทำไงก็ได้ให้อัลเลาะห์รักเรามากที่สุดเราก็เลยทำให้เรารักพี่น้องเราไปด้วยบางทีมันก็แค่มีฟิตนะห์เล็กๆน้อยๆหรือชัยฏอนมารบกวนทำให้เกิดปัญหาบางทีเราต้องพยายามมองข้ามจุดเล็กๆนะครับเราก็พยายามที่จะมองจุดใหญ่หลักสำคัญที่สุดไว้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาหลักที่เราเตรียมไว้นะครับนี้ในช่วงแรกเนี่ยเราอยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวัณโรคแล้วก็เรื่องถัดไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมองซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเรานะครับแต่ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องหลักนี้นะครับผมก็มีข่าวน่าสนใจนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องที่เราเคยนำเสนอก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่ระบาดที่แถบตะวันออกกลางนะครับที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า MERS-CoV หรือว่าเป็นเชื้อไวรัสใหม่นะครับที่เป็นมาอยู่ในกลุ่มของพวกโคโรนาไวรัสนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็เตรียมการที่จะเตรียมพร้อมนะครับที่จะรับมือเรื่องของการระบาดครั้งนี้เหมือนกันแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ในสิ่งที่เตรียมการไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับเกินกว่าที่คาดการไว้นะครับตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าฮุจญะห์หรือว่าผู้ที่ไปแสวงบุญที่นครมักกะเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับจากจำนวน 1,400 คนเนี่ยนะครับกลับมาแล้วประมาณ 80% นะครับซึ่งในจำนวนที่กลับมาหรือว่าในจำนวนที่ยังอยู่ที่มักกะฮ์นี่ก็ไม่มีรายงานว่ามีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนี้เกิดขึ้นครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมเท้าความนิดนึงนะครับคือเชื้อกลุ่มนี้เป็นเชื้อกลุ่มเดียวกับโรคซาร์สไม่ใช่ใช่ไหมฮะซาร์สที่มันมีการระบาดและทำให้ฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยแทบกลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าไม่มีคนไปแล้วก็เกิดอาการระวังแล้วก็กลัวแล้วก็ขออนุญาตใช้คำ
บ้านๆนะครับว่าตื่นตูมเล็กน้อยของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกโดยเฉพาะแล้วก็รวมทั้งของเราด้วยเพราะว่าตอนที่ซาร์ระบาดเนี่ยมีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลถูกปิดนะครับเพราะว่าไม่สามารถรับผู้ป่วยเข้าไปได้ก็กลัวว่าจะเป็นการนำแพร่เชื้อต่อไปแล้วเชื้อเนี้ยช่วงแรกที่ไม่ระบาดเนี่ยก็ไม่ได้มีในมาการในบาดีนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลฮัจญ์เนี่ยก็มีรายงานว่ามีพบเคสในบาดีนะแล้วเนี่ยบางก็ยิ่งทำให้ทุกคนตื่นกลัวเพราะว่ามองว่าผู้แสวงบุญทั้งหลายเนี่ยจะต้องผ่านมักกะมะดีนะแล้วเกิดจะนำโรคกลับไปที่บ้านของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนใช่โรคนี้ไหมครับโรคซาร์ที่ว่าก็จะไม่ใช่ครับโรคนี้ครั้งนี้เป็นเชื้อตัวใหม่เชื้อมันเป็นพี่น้องกันนะครับหลายปีก่อนนั้นโรคอะไรจำเป็นโรคซาร์สเนี่ยแหละครับพวกไวรัสตระกูลเดียวกันแต่ว่าลักษณะพันธุกรรมมันแตกต่างกันจนที่ว่าเขาจะไม่ให้เข้าจะอะไรก็หลายปีก่อนนะครับที่ไปเรื่องช่วงฮัจญ์พอดีคือจริงๆถ้าโรคนี้มันระบาดจริงๆเนี่ยซุนนะเนี่ยกล่าวไว้ยังไงครับถ้าเกิดเป็นการระบาดใหญ่เนี่ยคนที่ไปทำฮัจญ์เขาควรจะทำยังไงสมมตินะครับคืออย่างที่บอกเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรหรือโรคทั่วไปนี้เราก็ต้องป้องกันอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องระบาดก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะพูดกันเป็นอีกเสาต่อๆไปในเรื่องของโรคระบาดที่ในซุนนะห์ของนบีเนี่ยได้บอกอย่างไรว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรแต่พูดโดยภาพรวมก็คือว่ามีโรคระบาดเนี่ยที่ไหนมีก็ไม่ให้เราเข้าและคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่ให้ออกจะได้ไม่ได้เอาเชื้อหรือแพร่เชื้อออกมาพื้นฐานเป็นกฎอยู่แล้วครับซึ่งการระบาดของโรคอย่างหนึ่งนะครับซุนนะห์นี่บอกมา 1,400 กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นหลักการที่ยังใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าครั้งนี้จริงๆแล้วจะว่ามันระบาดจริงๆก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าโอกาสการติดเชื้อหรือว่าจำนวนเชื้อเคสเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ก็ตามนะครับช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับยังไม่ใช่ว่าเหมือนกับปล่อยปละเลยไม่ประมาทครับผมฟังแรกๆผมยังนึกเป็นเรื่องยี่ห้อรถโตโยต้าโคโรนาเป็นเกี่ยวอะไรนามนี้โตโยต้าโคโรนาก็เหมือนแปลกๆครับข่าวถัดไปก็คือเรื่องของสถานการณ์ไข้เลือดออกนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของขาลงนะครับสัก 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยก็จะมีข่าวลงทั้งหน้าหนังสือพิมพ์กับทุกวันนะว่าไข้เลือดออกระบาดอย่างมากนะครับเมื่อช่วง 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยสัปดาห์ละเกือบ 7,000-8,000 รายต่อสัปดาห์นะครับตอนนี้เหลือสัปดาห์ละไม่ถึง 1,000 รายนะครับลดลงเยอะดีแล้วครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องของโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นนะครับก็หมายความว่ามันอยู่กับประเทศไทยมาเนิ่นนานละนะครับมันจะมีการระบาดทุกปีนะฮะแต่ว่าเพียงยกเว้นเพียงแต่ว่าปีไหนระเบิดระบาดมากระบาดน้อยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ถูกยุงกัดนะครับกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็กำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการป้องกันเรื่องของไข้เลือดออกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคิดค้นพัฒนาวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้นี่มีเรื่องของการพยายามที่จะผลิตวัคซีนนะครับล่าสุดนะฮะบริษัท GlaxoSmithKline นะครับเป็นบริษัทวิจัยยาของอังกฤษนะครับได้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียนะครับสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกนะฮะโดยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมผลวิจัยยาและจะยื่นเรื่องขอตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตการผลิตกองยาจากกองยาของสหภาพยุโรปนะครับในอีก2ปีในปีหน้านะครับปี2557นะครับก็เป็นข่าวความก้าวหน้านะครับซึ่งถ้าวัคซีนมาลาเรียได้ผลิตออกมาใช้เนี่ยก็คาดว่าจะสามารถลดการติดเชื้อมาลาเรียทั่วโลกได้ถึงร้อยละ75ปีนะครับอันนี้เป็นนโยบายขององค์การอนามัยโลกนะครับคือ25ปีนับตั้งแต่ปี2533ถึง2558อินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับก็เป็นข่าวที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับนั้นขอนำเสนอเรื่องวัณโรคที่เราอยากหยิบเรื่องวัณโรคเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีเหตุเกิดขึ้นใกล้ๆตัวพวกเราเนี่ย 2-3 อย่างถ้าใครได้อ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยประมาณต้นเดือนที่แล้วนะครับก็จะพบว่าบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการระบาดของวัณโรคเนี่ยติดอันดับท็อปเท่าไหร่นะครับ1ใน22นะครับของโลกนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะว่าในอเมริกาเนี่ยจริงๆวัณโรคเป็นโรคที่ตายไปแล้วนะครับเพิ่งกลับมาระบาดอีกหลังจากที่มีช่วงการระบาดของโรคเอดส์อันที่2เนี่ยพี่น้องของเราเองเนี่ยเพิ่งมีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตจากวัณโรคระยะแพร่กระจายแล้วคุณหมอเนี่ยบอกว่าร่างกายของท่านเนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้ถึงกับกำชับว่าจะต้องขอศพให้มิดชิดไม่อยากให้มีการอาบน้ำที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าจะแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไปครับซึ่งก็เลยทำให้เราคิดว่าเราจะหยิบยกประเด็นวัณโรคเนี่ยมากล่าวถึงนิดหน่อยแล้วอาจจะพูดละเอียดในครั้งต่อไปนะครับครับอินช
ชาละครับนั้นเดี๋ยวขอนำเสนอก่อนนะครับอันนี้ก็คือว่าเหตุผลว่าทำไมเราถึงเอาเรื่องของวัณโรคนี้มานำเสนอให้กับพี่น้องท่านผู้ชมได้รับทราบและได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนำเสนอเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัณโรคนะครับคลิปแรกนะครับมีเสียงเหรอครับอ๋อโอเคคือวัณโรคเนี่ยนะครับถ้าดูจากคลิปเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เป็นการติดต่อโดยส่วนใหญ่แล้วนี่เป็นติดต่อทางเดินหายใจนะครับจากเชื้อโรคซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Mycobacterium tuberculosis เชื้อตัวเนี้ยเป็นเชื้อที่เวลาคนที่เป็นโรคแล้วมีเชื้อเยอะแล้วไอออกมาเนี่ยเชื้อนี้ก็จะมีการกระจายออกมาเนี่ยตามละอองที่มากับลมหายใจเป็นหยดเล็กๆนะครับแล้วก็เมื่อได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยก็จะแพร่เชื้อในบุคคลต่อไปได้นะครับ อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีผู้ที่รับเชื้อและมีการติดเชื้อเนี่ยซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นเพิ่มลงแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็ลงมาวัณโรคเนี่ยจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับที่เกิดในประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนตัวนึงชื่อว่า BCG ซึ่งถ้าดูให้ดีเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนรุ่นผมอายุเท่าผมเนี่ยก็จะมีแผลเป็นที่แขนข้างซ้ายหรือแขนข้างขวาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะเลื่อนที่ฉีดมาฉีดที่ก้นนะครับแผลเป็นก็ไปอยู่ที่ก้นแทน mm-hmm. แต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันไม่ให้เป็นวัณโรคเลยนะครับข้อมูลปัจจุบันเนี่ยพบแล้วว่ามันป้องกันไม่ได้ 100% แต่ที่ความสำคัญของการฉีดว่ายังจำเป็นต้องทำอยู่เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันวัณโรคระยะแพร่กระจายอย่างรุนแรงตามกระแสเลือดหรือวัณโรคที่เข้าไปติดเชื้อในสมองซึ่งจะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงมากกว่าแล้วก็บุคลากรซึ่งเป็น public person หรือเป็นบุคลากรที่ทำงานในสังคมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะแพร่โรคได้มากกว่าถ้าตัวเขาเนี่ยมีวัณโรคระยะแพร่กระจายอยู่โดยเฉพาะอาจจะเป็นคนขับรถของขสมกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีกระแสที่ว่ามีการแนะนำนะครับหรือขอความสมัครใจก่อนให้ผู้ที่ทำงานในเป็น public person เนี่ยอย่างคนขับรถนี่มีการตรวจนะครับวัณโรคเนี่ยถ้าเกิดอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเนี่ยเชื้อเนี่ยจะแพร่กระจายได้เยอะความเข้มข้นของเชื้อในอากาศก็จะมีอยู่เยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีการไหลเวียนของอากาศที่ดีเนี่ยเชื้อวัณโรคเป็นเชื้อที่จริงๆแล้วอยู่ในอุณหภูมิห้องหรือว่าเวลาที่หยดละอองที่ออกมาจากการไอมากระลมหายใจเนี่ยมันแห้งเนี่ยในเวลาอันสั้นเชื้อก็จะตายนะครับเป็นเชื้อที่มันไม่ทนต่อเท่าไหร่ทีนี้จริงๆเนี่ยนะครับคุณหมอแม็กเนี่ยเตรียมเรื่องพวกนี้ไว้ละเอียดมากๆแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะเป็นครั้งหน้าละกันนะครับเรายกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแต่ว่าผมมีประเด็นติดใจอันนึงคืออยากถามอาจารย์ยูซุฟว่าที่บอกว่าคนตายด้วยโรคบางโรคเนี่ยถือเป็นชาฮีดไม่ต้องอาบน้ำศพก็กระฝันแล้วก็ฝังเลยได้เนี่ยนี่ถ้าเกิดคนตายด้วยโรคระบาดร้ายแรงอย่างวัณโรคแล้วหมอมีความเห็นทางการแพทย์บอกว่าไม่อยากให้ไปแต่ต้องศพอันนี้เพราะกลัวว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโรคเนี่ยอาจารย์มีความเห็นยังไงนะครับคือที่บอกว่าตายชะฮีดที่บอกว่าฝังทั้งชุดนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำฝังก็คือทั้งชุดเนี่ยก็ไม่ต้องอาบน้ำแล้วก็ฝังเลยนะครับส่วนเรื่องละหมาดอาจจะมีคีราฟหน่อยหมายถึงว่านักวิชาการอาจจะเห็นไม่ตรงกันหน่อยก็ทัศนะที่ดูแล้วก็คือไม่ต้องละหมาดก็คือฝังอย่างเดียวอันนั้นคือชะฮีดหมายถึงตายในสงครามอะไรเงี้ยเนื่องจากสงครามฟีซาบิลินแล้วส่วนมันมีชะฮีดแต่ก็เรียกชะฮีดเล็กหน่อยอย่างเช่นคนตายเพราะเลือกโรคที่เกี่ยวกับท้องอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตึกถล่มเรือที่มีตามฮะดีษบอกชะฮีดพวกนี้อาบน้ำเหมือนคนทั่วไปแต่จะได้ภาคผลพิเศษกว่าการตายปกติแต่ว่าถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ดูผลที่จะกลับมาอย่างที่หมอซอแรดได้บอกคือในเรื่องบางทีแบบว่าไปโดนอาจจะทำให้แพร่นะครับถ้ามันหมอเขาวินิจฉัยแล้วเป็นที่น่าเชื่อถือที่ซิกอที่เป็นน่าเชื่อถือว่าถ้าไปโดนไปอาบอาจจะทำให้เชื้อนี่แพร่ไปสู่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การตายมุมนะครับหรือว่ามันที่มันจะเป็นวิธีไหนอ่ะถ้ามันอาบน้ำไม่ได้เลยอ่ะนะซึ่งหลักก็ต้องอาบน้ำก่อนถ้ามันไม่ได้เลยก็ไปสู่การตายมุมเหมือนศพที่อาจจะถูกฆ่าถูกหมกแล้วมันอืดมา 4-5 วันแล้วอย่างเงี้ยบางทีไปแตะก็ทำให้เนื้อหรือหนังเนี่ยหลุดออกมาอ่ะอย่างนี้ก็ให้ไปสู่การตายมุมเลยก็คือใช้ฝุ่นใช้ดินแทนเหมือนที่เราตายมุมเรื่องการละหมาดหรือหนึ่งจากการมีฮะดัสใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถเลื่อนขั้นตอนจากตัวนั้นไปได้ถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นนะครับ
ครับก็ตะกี้นี้ที่ดูในคลิปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีผู้ติดเชื้อวัณโรคเนี่ยปีนึงก็ 90,000 กว่ารายเนี่ยนะครับแล้วก็เสียชีวิตถึงปีละ 10,000 กว่านะครับเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคาดคิดนะครับไอ้ตัวเชื้อวัณโรคเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะเราถ้าเคยดูหนังเนี่ยเวลาที่ตัวเองกำลังไอออกมาจะไอเป็นเลือดเนี่ยเดาได้ว่าในตัวเป็นวัณโรคที่หรือบางทีใช้คำว่าฝีในปอดใช่ครับหรือว่าในหนังจีนอย่างเงี้ยนะก็ชอบอะไรนะไอออกมาเป็นเลือดนะครับก็คืออาการหนึ่งของวัณโรคที่มีอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์นะครับซึ่งเป็นสาเหตุ1ใน3นะครับคือ1ใน3สาเหตุที่สำคัญสาเหตุใหญ่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอเป็นเลือดที่ทำให้มาพบแพทย์นี่ก็คือ1ในนั้นก็คือเรื่องของวัณโรคจริงๆพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับวัณโรคเนี่ยสามารถติดได้ทุกอวัยวะในร่างกายครับเพียงแต่ว่าวัณโรคที่เจอบ่อยที่สุดนี่คือที่ปอดแล้วรองลงมาก็คือวัณโรคของต่อมน้ำเหลืองแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาที่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยรับเชื้อวัณโรคเข้าไปเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องจากทางลมหายใจแล้วตัววัณโรคเองเนี่ยบางครั้งถ้าเชื้อเข้าไปมาน้อยก็ติดเชื้อบริเวณเล็กๆถ้าคนที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเขาได้เป็นปกติเนี่ยร่างกายพยายามจะต่อต้านแล้วก็คุมมันไว้ก็จะคุมมันอยู่แต่ว่าถ้ารับเชื้อเยอะมากๆหรือเป็นเด็กเล็กหรือเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเพราะว่าได้รับยากดภูมิหรือว่าป่วยด้วยโรคอื่นมาก่อนมันก็จะแพร่กระจายได้ครับคือทางองค์การอนามัยโลกนี่เขาก็ให้ตัวเลขเอาไว้นะครับว่าประมาณ1ใน3ของประชากรโลกเนี่ยนะเคยมีเรื่องของการติดเชื้อวัณโรครับเชื้อเข้าไปรับเชื้อเข้าไปนะครับก็เท่าไหร่ล่ะครับ 2,000 ล้านได้ครับ 2,000 ล้านคนแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับว่าทั้ง 2,000 ล้านคนนี่จะป่วยเป็นวัณโรคนะครับคือประมาณ 90% เนี่ยคือประมาณ 90% นี่จะไม่แสดงอาการนะครับแต่ก็มีเชื้อหรือว่าเคยติดเชื้อแค่นั้นเองจะมีอยู่ 10%นะครับที่ว่าจะป่วยเป็นวัณโรคนี้ขึ้นมานะครับซึ่งความรุนแรงน่าจะแตกต่างกันไปนะครับช่วงที่มีภาวะภูมิต้านทานลดลงนะครับร่างกายอ่อนแอนะครับเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกระตุ้นออกมานะครับก็คือจะทำให้มีปฏิกิริยาแล้วก็ทำให้ร่างกายป่วยเป็นวัณโรคซึ่งเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยมาเป็นวัณโรคเมื่อไหร่ถ้าหากว่าเราไปรับเชื้ออะไรเพิ่มซึ่งเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะครับสิ่งว่าในอากาศนะครับแล้วก็สำหรับบางทีคนที่ป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยเวลาเขาไอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือมีเชื้อมันก็เราก็สูดลมหายใจเข้าไปอาจจะรับเชื้อนี้นั่นเข้ามานะครับป่วยเป็นวัณโรคได้จริงๆผมมีคำถามคุณหมอแม็กกับอาจารย์2ประเด็นนะครับทั้ง2คนเนี่ยตอนเด็กๆ เคยดื่มนมวัวที่รีดสดๆจากวัวบ้างไหมครับส่วนตัวผมไม่เคยไม่เคยหมอแม็กเคยไหมครับหรือว่าเราก็ไปต้มอ่ะคำถามที่2นะครับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องผมเคยคุยกับนักศึกษาแพทย์ต่างชาติตอนที่เขามาเลือกวิชาเลือกที่มาดูคนไข้ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นโรควัณโรคเท่าไหร่เวลาเห็นก็เป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับเขาแต่เดียวกันก็กลัวมากๆเหมือนกันเพราะว่าวัณโรคเนี่ยในความรับรู้คนทั่วไปรวมทั้งหมอด้วยในคนที่ไม่เคยรับเชื้อหรือคนที่ไม่มีภูมิเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดรับเชื้อเข้าไปอย่างเวลาที่พวกแพทย์ที่ไปฝึกอบรมในอเมริกาเนี่ยหรือว่าผู้อพยพเนี่ยนะครับจะต้องถูกสกรีนเชื้อวัณโรคโดยการทำสกินเทสฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังแล้วดูว่ามันมีการบวมแดงขึ้นมาไหมปกติพวกเราเนี่ยทุกคนฉีดวัคซีนอยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลาทำเทสเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยการปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเยอะมากเหมือนกับมีเชื้อมากๆอยู่ในร่างกายซึ่งจริงๆเนี่ยมันแปลผลไม่ได้เป็นเพราะว่าภูมิกันเราถูกกระตุ้นเยอะเกินไปหรือว่าเรามีเชื้อเยอะจริงๆแต่ว่าผู้อพยพทั้งหลายหรือว่าหมอที่ไปฝึกงานเนี่ยโดนจับกินยาเพื่อป้องกันคุมโรคได้หมดซึ่งอาจจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นอันนี้วันรอหัวลำนะครับและที่แล้วพวกอเมริกันเนี่ยเขาจะระวังเรื่องนี้มากเพราะมันเป็นโรคที่ขายไปจากประเทศเขาเป็นหลาย10ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในอเมริกาไม่มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนตอนแรกเกิดแล้วก็ที่ผมถามว่าเคยดื่มนมที่เป็นนมที่รีดจากวัวสดๆไม่ได้เป็นนมที่ผ่านบริษัทที่ฆ่าเชื้อให้เราแล้วไหมใช่ครับเพราะว่า
ในสมัยก่อนเนี่ยวัณโรคอีกระบบนึงซึ่งเป็นระบบที่เจอกันบ่อยๆคือวัณโรคของลำไส้ซึ่งการรับเชื้อต่างกันปกติเชื้อได้รับทางเดินหายใจใช่ไหมครับถ้าเราดื่มนมจากวัวที่มีเชื้อวัณโรคอยู่ซึ่งอาจจะเป็นวัณโรคของวัวก็ได้หรือวัณโรคของคนแต่ติดเข้าไปในวัวแล้วกลับมาสู่คนอีกทีก็ได้เนี่ยบางครั้งตัวโรคอาจจะต่างกันอาจจะมีแผลที่ลำไส้วัณโรคในทุกๆอวัยวะจะมีอาการคล้ายๆกันอันหนึ่งนะครับถ้ามันไม่หนักจนทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการรุนแรงเนี่ยก็มีอาการผอมแห้งแรงน้อยมีไข้เรื้อรังมีเหงื่อออกซึ่งอาการพวกนี้มะเร็งบางอย่างก็มีได้แต่เมื่อสมัยก่อนก็คิดถึงวัณโรคปัจจุบันอาจจะคิดถึงโรคมะเร็งมากกว่าครับก็จริงๆเนี่ยเราก็ใกล้เบรกกันนะครับครับผมเดี๋ยวขอต่อด้วยเรื่องของสมองนิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยเราเตรียมเรื่องสมองมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะครับถ้าทุกคนดูคลิปที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับในเรื่องใน Facebook ของเราเนี่ยนะครับมีอายะกุรอานอันนึงแล้วก็มีรูปสมองอยู่เดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟเนี่ยท่านเตรียมความรู้ทางด้านพื้นฐานทางศาสนาที่เกี่ยวข้องสมองที่กล่าวถึงในกุรอานและบางส่วนในสุนนะห์เนี่ยมานะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะอธิบายด้วยคำเทพทางวิทยาศาสตร์ได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าพี่น้องมีคำถามนะครับสามารถฝากเข้ามาได้ใน Facebook สาวสบายดีหรือว่าโทรมานะครับก็เบอร์โทรก็027354935นะครับเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วก็กลับมาต่อกันด้วยเรื่องของสมองนะครับกลมไฟกลมอัลลอฮ์